สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Asmac ผ่านทาง YouTube นะครับวันนี้เราจะมากินมาม่าเผ็ดคูณ2สไปซี่นะครับผมสองพอเลยกินกับพี่ชีด้วยและนี่ก็เป็นการกินมาม่าเผ็ดคูณ2ของผมบวกกับนี่ KFC อู้แบบได้ก็เดี๋ยวผมจะให้พี่ชีไปรังสรรค์เมนูมาให้ก่อนเลยแล้วกันนะเอาไปเลยจัดเต็มโอ้ยนี่มันเป็นยังไงโอ้เฮ้ยโหแบบได้สุดยอดเดี๋ยวเราไปดูพี่ชี้กันนะครับว่าทำถึงไหนแล้วนะครับไปเป็นไงครับทำถึงไหนแล้วนี่เอ้าโอ้นี่มันไข่ดาวกับไส้กรอกและนี่คือมาม่าเผ็ดคูณ2อันนี้กำลังต้มเส้นอยู่ใช่ไหมใช่โอ้ถึงว่าทำไมนานคือทอดไข่อยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยไข่เนี่ย โอเคผมว่าเรามาแอบกินไก่กันต่อไหมท่านผู้ชมคิดว่าพี่ชี้จะพูดยังไงระหว่างไก่มันหายไปไหนหรือว่าทำไมมันให้ไก่มาน้อยจังเลยกินชิ้นนี้อุ้ยมันจะอิ่มมาดิอันนี้แล้วกันนี่อะไรวะเนี่ยไม่รู้โอเคและนี่ก็คือไก่ที่เราลักมาจากกล่องนั้นนะฮะผมถ้าราดซอสเดี๋ยวพี่ชีจะรู้นะว่าผมกินอันนี้คือออกเงินกันคนละครึ่งซื้อมาสุดยอดมากครับรสชาติมันแบบเดี๋ยวเราจะมาดูปฏิกิริยาของพี่ชิกันนะครับว่าพี่ชิจะถามว่าไก่หายไปไหนหรือจะบอกว่าทำไมมันให้มาน้อยจังเราจะมาดูกันกระดูกเยอะหนังแบบถ้าได้ซอสอีกนิดนึงจะดีเลยแต่ว่าใส่ซอสไม่ได้เดี๋ยวพี่ชิรู้ผมขอเก็บหลักฐานก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมมาตอนนี้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับโอเคและนี่คือของของเราใช่ไหมเตรียมพร้อมนะนี่นะครับเอาที่ถ่ายที่อย่างวะเนี่ยและนี่คือมาม่าเผ็ดเกาหลีที่พี่ชิรังสรรค์เมนูมานะครับนี่ดูโอ้โหเป็นไงมาม่าเผ็ดคูณ2ด้วยใช่ไหมและนี่ก็คือเคฟซีที่เราได้ทำการซื้อมานะครับนี่นะมาเรามาแบ่งกันก่อนดีกว่าเราต้องตกแต่งจานด้วยเคฟซีนะและนี่ก็เป็นอะไรชาไข่มุกเพื่อเอาไว้มาดับเผ็ดนะครับผมหยิบไปก่อนเลยจะเอาอันไหนจะเอาอันนั้นมันเผ็ดนะอันนั้นไม่เผ็ดหรออันผมเอาเผ็ดเอาเผ็ดไปเลยนี่แน่นอนให้มันเผ็ดกว่านี้อ่ะหยิบไปอีกได้แล้วกันงั้นผมก็ไม่เผ็ดอีกอันนึงโอเคว้าวทำไมได้นอกอ่ะอุ้ยที่เหลือเนี่ยแก้เผ็ดด้วยที่เหลือให้ตาลากินไหมตาลาแดกเคฟซีไหมตาลาไปอยู่แล้วไปแล้วนะอดแดกกูบอกเลยโอเคมีซอสด้วยซอสจะกินไหมเนี่ยหรือไม่ต้องกินซอสโอเคมันได้กี่ชิ้นเนี่ยเด็ก1 13ชิ้นอ๋อ13ชิ้นโอเคก็โฟร์วันอ๋ออันนี้คือเราไปซื้อโปรโมชั่นวันอังคารนะครับของ KFC มีตั้งแต่วันที่11มิถุนาจนถึง9กรกฎาคมโอ้ถึงเดือนหน้าเลยเหรอเป็นโปรโมชั่นวันอังคารนะครับก็ถ้าใครอยากแบบโปรโมชั่นคุ้มๆก็ไปซื้อวันอังคารแล้วกันสำหรับ KFC นะ199บาทกับ12ชิ้นโอเคมามานั่งนี่นั่งนี่เฮ้ยใครอ่ะ อะไร อะไร เดี๋ยว อะไรวันนี้เราก็จะมาลองกินกันดูเนี่ยไม่มีช้อนเหรอเนี่ยโอ้อันดับแรกที่ต้องกราบขอบคุณพี่ชีก่อนเลยนะครับที่อุตส่าห์ทำมาให้ผมกินนะขนาดนั้นเลยเหรอเออทำไมน่ารักแบบนี้ฮะเขาต้องการอะไรอันนี้คือเขาต้องการต้องการขอโทษเรื่องแอบกินไก่ไปก่อนหน้านี้สรุปคือจำไม่ได้ใช่ไหมว่ามันน้อยไม่รู้เมื่อกี้ไม่ได้นับไหนขอดูน้ำหน่อย1 2 3 10ชิ้นเขากินไปกี่ชิ้น2 2เลยเหรอเฮ้ยบ้าแน่ก็มี12ชิ้นตาลามันกินไป2ชิ้นเมื่อกี้ไม่น้องยังไม่ได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มละเลงเลยนะฮะโหทำไมตาลได้เยอะจังผมอยากจะรู้ว่ามันเผ็ดหรือเปล่าด้วยแหละเอาออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมทำไมเต็มเกลือกะเหรอมันเต็มอ่ะโอเคโอ้ยเดี๋ยวผมเปิดแรกก่อนคับแรกนี่ต้องผมก่อนเลยเผ็ดไ
ตอนแรกก็ไม่เผ็ดนะแต่พอเคี้ยวไปแล้วกลืนแล้วมันไม่กล้ากินมันขึ้นมาถึงหัวเลยตอนนี้หัวผมรู้สึกแบบแสบๆในปากนะครับตอนนี้แสบๆในปากแล้วก็ในหัวผมมันรู้สึกร้อนๆเหงื่อแตกแล้วหยดนึงโอ้โหคำเดียวมีอะไรที่จมูกด้วยปากแดงเหรอเอ้าไหนลองดูสิลองดูไม่เอาแล้วนะเป็นยังไงเป็นยังไงครับอุ้ยเผ็ดไม่มันอุ้ยมันเผ็ดมากอุ้ยไม่ได้มันเผ็ดกว่าอันเก่าที่เรากินอ่ะโอ้น้ำตาออกจมูกตอนนี้น้ำตามาแล้วเหนื่อยมาตอนนี้นี่กินในห้องแอร์นะครับมันไปต่อไม่ได้อ่ะขึ้นต่อไม่ได้รู้สึกทรมานใช่ไหมแล้วมันมีเผ็ดมากกว่านี้อ่ะอะไรนะเผ็ดเท่าไหร่คูณสี่แต่นี่ขนาดใครกินทำให้ใครกินเผ็ดคูณสี่ทำให้ใครกินไม่นี่คูณสองกูไม่ไหวแล้วกูจะไม่กินอีกเลยครั้งเดียวเท่านั้นบอกเลยมันก็เผ็ดกินได้แหละแต่มันแบบมันทรมานอ่ะจะกินอย่างนี้ไปทำไมกันเนาะร้องไห้เหรอไม่ได้หรอกกินทีละนิดเขาว่ากินเอาอันนี้มาแก้เผ็ดหน่อยแล้วกันเออแต่ยืนยันความกินไม่ไหวขอน้ำฮะทำไมอ่ะตัวเองเป็นคนเอาไปวางเอาไปกินแล้วก็เอาไปเออเผ็ดอะไรมันเพล่ะท่านผู้ชมครับผมต้องบอกเลยว่าครั้งเดียวเท่านั้นกินอย่างแก้เผ็ดไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้ไม่กินแล้วทรมานอ่ะก็กินอย่างอื่นที่ทำมาแก้เผ็ดไปโอเคหายไหมเขาบอกว่าไข่แดงเนี่ยสามารถทำให้หายเผ็ดได้ผมจะลองกินไข่กินไข่แดงเพื่อตัดเผ็ดดูนะฮะพี่ยี่บอกว่ากินไข่แดงมันจะช่วยตัดเผ็ดแล้วตอนนี้ผมเผ็ดมากเฮ้ยมันช่วยได้ตอนนี้มันจะช่วยได้น้ำมูกไหลแล้วนะ